สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering ผมอาจารย์ธรรมาเจนทราวณิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายในตอนเทคโนโลยีกับวิศวกรรมขนส่งเทคโนโลยีกับวิศวกรรมขนส่งมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากการพัฒนาในเรื่องของวิศวกรรมขนส่งเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการขับเคลื่อนในแต่ละหมวดของการขนส่งวันนี้เราจะมีประเด็นมาพูดในเรื่องใดบ้างในเทคโนโลยีของเกี่ยวกับวิศวกรรมขนส่งนะครับประเด็นของเราในวันนี้ที่เราจะพูดถึงมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับก็คือประเด็นที่1เทคโนโลยี in transportation system นะครับประเด็นที่2วัตถุประสงค์ของ ITS หรือว่า Intelligent Transportation System นะครับก็คือมี ITS เนี่ยไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในหัวข้อที่3ก็คือประเภทของ ITS นะครับเราเข้าสู่ประเด็นที่1นะครับ Technology in Transportation System นะครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งเทคโนโลยีกับระบบการขนส่งนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับระบบการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับมีส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบการขนส่งได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะพูดถึงตัวที่เป็นหลักก็คือ ITS หรือว่า Intelligent Transportation System นะครับก็คือระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะนะครับซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบข้อมูลที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าร่วมนะครับโดยระบบจะรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนะครับแล้วก็สภาพการจราจรบนท้องถนนแล้วก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยดยานพาหนะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ITS เนี่ยเราก็จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คุณภาพในระบบของการขนส่งเราจะนำเทคโนโลยีทางด้าน ITS เนี่ยนะครับมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในด้านใดบ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยที่เราคำนึงถึงนะครับเป็นหลักก็คือในเรื่องของเซฟตี้ก็คือในด้านของความปลอดภัยนะครับเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้มีความปลอดภัยในการขนส่งมากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่2ก็คือ efficiency ก็คือประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับไม่ว่าจะขนส่งคนหรือว่าสิ่งของก็ตามนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือความน่าเชื่อถือในการขนส่งนะครับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกตัวนึงก็คือความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวการเข้าถึงในการขนส่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือคุณภาพของอากาศนะครับก็คือ air quality นะครับในหัวข้อที่2ที่ผมจะพูดถึงคือวัตถุประสงค์ของ ITS นะครับว่าการมี ITS เข้ามาช่วยเหลือในระบบการขนส่งเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับเพื่อประโยชน์ใดได้บ้างนะครับวัตถุประสงค์ของ ITS นะครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบนะครับใช้ตรวจสอบสภาพการจราจรภายในพื้นที่นะครับทำการตรวจสอบได้นะครับเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับให้มีการตรวจสอบสภาพว่าสภาพการจราจรณตอนนี้เนี่ยมีการติดขัดหรือว่าคล่องตัวนะครับนอกจากที่จะตรวจสอบสภาพการจราจรได้แล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถที่จะนำไปสู่การให้ข้อมูลข่าวสารในการเดินทางได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับผู้ขับขี่นะครับว่าเส้นทางไหนบ้างที่ติดขัดณตอนนี้นะครับเส้นไหนบ้างที่ตอนนี้เนี่ยยังพอไปได้ยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของ ITS ก็คือป้องกันอุบัติเหตุนะครับอย่างที่ว่าก็คือนอกจากจะขนส่งเนี่ยเป้าหมายคือรวดเร็วนะครับถึงในตามกำหนดที่เราต้องการนะครับอันหนึ่งที่สำคัญคือต้องปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็ต้องป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับวัตถุประสงค์อีกตัวนึงก็คือรวบรวมแล้วก็จัดเก็บข้อมูลการจราจรเพื่อนำมาปรับปรุงระบบต่างๆนะครับก่อนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ยเราต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตมาก่อนนะครับแล้วก็นำข้อมูลในอดีตเนี่ยมาทำการปรับปรุงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึง ITS เป็นหลักเป็นหัวข้อหลักนะครับว่า
ไอ้ระบบอัจฉริยะเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างนะครับประเภทแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือ ATMS นะครับ Advanced Transportation Management System นะครับ Advanced Transportation Management System ก็จะเป็นระบบที่นำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการควบคุมมาใช้ในการจัดการกับการจราจรนะครับนะอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งของ ATMS เนี่ยก็คือแลมมิเตอร์นะครับแลมมิเตอร์คืออะไรนะครับก็คือเป็นระบบที่จะมาช่วยควบคุมให้ปริมาณการจราจรที่จะเข้าสู่ทางหลักเนี่ยนะครับให้เป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างนะครับจาก www.youtube.com นะครับในคลิปตัวอย่างเนี้ยเขาจะพูดถึงว่าแลมมิเตอร์เนี่ยมีระบบการทำงานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดูในคลิปแรกเกี่ยวกับเรื่องของแลมมิเตอร์ก่อนนะครับRight up to the white line that's painted on the pavement near the ramp meter signal. That's the stop bar. Once you're first in line, be alert and watch the signal. It will only have a red and green light, and it will change faster than a signal at a regular intersection. When the signal turns green, accelerate steadily along the ramp and merge safely onto the freeway. Some freeway entrance ramps have more than one travel lane, and each lane is controlled by its own meter. So cars should use both lanes.But make sure you obey only the ramp meter signal controlling your lane of travel. Remember, once the ramp meters are activated, they're considered legal signals. Failing to stop at a ramp meter when it's in operation is a traffic violation similar to running a red light, and it may result in a traffic citation. Follow these few simple rules, and ramp meters will do their job. They'll maintain a steady flow onto the 515, and they won't let traffic back up onto the street, because once the metering software senses a backup,Its cycling speed will increase to let cars enter the freeway at a more rapid rate. นะครับอันนั้นคลิปที่ผ่านพ้นไปเนี่ยก็คือเป็นคลิปตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับแลมมิเตอร์นะครับก็คือเราจะพบว่าเมื่อรถเนี่ยมาจอดแตะโดนเส้นตรงสีขาวเนี่ยนะครับก็จะสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยทยอยเข้าสู่ทางหลักนะครับก็ค่อยๆเข้าไปอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับอันนี้คือ1ตัวอย่างของ ATMS นะครับอีก1ตัวอย่างของ ATMS นะครับที่อาจารย์จะมาให้ได้ชมกันก็คือพูดถึง ETC นะครับ ETC คือ Electronic Toll Collection นะครับในปัจจุบันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เนี่ยนะครับก็ยกเลิกการใช้บัตรทางด่วนหรือว่า TAG นะครับที่บางคนอาจจะใช้อยู่นะครับนะก็คือยกเลิกไปเมื่อ7พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ทางกทพหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะนำระบบใหม่เข้ามาใช้ในระบบทางด่วนของบ้านเรานะครับก็คือ ETC นะครับก็คือ Electronic Toll Collection เนี่ยนะครับว่า ETC เนี่ยเป็นระบบอะไรนะครับมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอตัวอย่าง ETC ให้ดูนะครับก็คือเราจะพบว่าจากรูปนี้นะครับเราจะพบว่าถ้าทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบการจ่ายค่าผ่านทางด่วนแบบปกติที่เราใช้จ่ายกันก็คือเราก็ต้องทำการต่อคิวนะครับเพื่อที่จะจ่ายค่าโดยค่าผ่านทางนะครับถ้าเกิดเรานำระบบ ETC เข้ามาใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัติโดยเรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็จะผ่านไปได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องจอดนะครับเพื่อจ่ายค่าผ่านทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับโดย ETC ที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดช่องทางพิเศษให้กับช่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ตัวบัตรที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบของ RFID นะครับหรือว่า Radio Frequency Identification ก็คือจะใช้ระบบของคลื่นวิทยุนะครับโดยเรานำบัตรเนี่ยติดไว้กับหน้ารถนะครับแล้วก็เมื่อรถขับผ่านไปเนี่ยก็จะหักค่าโดยสารโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นคลิปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะนำมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นคลิปตัวอย่างเกี่ยวกับ ETC นะครับ Electronic Toll Collection อันนี้เป็นของมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เดี๋ยวเราลองมาชมกันดูนะครับเมื่อเราทำความเร็วมาระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบค่าผ่านทางแบบธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องทำการจอดรถเพื่อที่จะชำระค่าผ่านทางก่อนแล้วถึงจะออกตัวไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดความล่าช้าในการที่จะผ่านทางนะครับเพราะฉะนั้นการที่นำระบบ ETC เข้ามาใช้เนี่ยก็จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือพอเรามาถึงที่เก็บค่าโดยสารแล้วเนี่ยเราก็สามารถผ่านไปได้เลยในทันทีนะครับโดยจะใช้ระบบ RFID อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือหักค่าผ่านโดยสารโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รถเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนตัวผ่านไปได้นะครับเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมารับรู้แล้วเนี่ยนะครับไม้ที่กั้นเนี่ยก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อรถมาถึงนะครับฉะนั้นอีกไม่นานนี้นะครับในเมืองไทยก็จะมีระบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้นำระบบนี้เข้ามาใช้นะครับก็คงจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะครับได้มากยิ่งขึ้นครับจากคลิปที่อาจารย์เปิดให้ดูอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะพบว่ารถเนี่ยก็ทำความเร็วมาพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อพอถึงที่จะจ่ายเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับก็คือสามารถผ่านไปได้เลยนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่นะครับที่จ่ายค่าผ่านทางนะครับเมื่อเราเข้าสู่พื้นที่ที่เทคโนโลยีตรวจจับได้นะครับไม้เนี่ยที่กั้นอยู่ก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถผ่านไปได้โดยทันทีนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปตัวอย่างในเรื่องของ ETC นะครับนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับก็คือระบบเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนที่จะถึงไม้กั้นนะครับเมื่อรถเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะตรวจจับได้นะครับพอตรวจจับได้ปุ๊บเนี่ยไม้ที่กั้นอยู่ก็จะเปิดออกนะครับให้เราผ่านทางไปได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีหน้าจอบอกนะครับว่าเราเนี่ยเหลือมูลค่าในบัตรเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราใกล้หมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเติมนะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้ต่อไปนะครับบางครั้งนะครับเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับในการพัฒนาระบบขนส่งเนี่ยบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับคลิปตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นคลิปตัวอย่างที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ ETC นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดให้ชมดูนะครับ料金所を停車することなく通過できる ETC 福岡県でも利用率が7割を超えてきました、まあ、その便利さの一方でノンストップという意味を履き違えたドライバーによる大事故も起きているんです。大型トラックがハンドル操作を誤り激しく衝突。高速道路の料金所に設置されたカメラが捉えた映像だ。増加傾向にある料金所でのトラブル、その多くは ETC レーンで発生している。九州の ETC トラブルは年間113件、その原因の多くがドライバーの思い込みだ。必ず開くだろうっていう思い込みだとか、まあ、そういうことで、走ってこられるお客さんが増えてきてるということだと思いますね。
バーが開くだろうという思い込み。去年7月、大阪の料金所で起きた事故。直前で急ブレーキを踏んでも車は急に止まれない。より悪質になると、スピードを落とす気配もない大型トラック。バーが開かないにもかかわらず強行突破だ。バーが開かない原因のほとんどは ETC カードの未挿入だという。 ETC カードの未挿入は、そもそもカードを入れ忘れていた、また入れるカードの向きが逆だった、さらにカードは入れたものの最後までしっかりと差し込まれていなかったというケースがほとんどだということです。初歩的なミスのようだが、現状は前方の車が突然 ETC レーンで停車しました。表示板にはバック禁止という文字が出ています。バーが開きません、バーが開きません。今急ブレーキの音が聞こえなะครับจากช่วงต้นในของคลิปตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ได้เปิดให้ชมดูก็คือจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีมันเกิดความผิดพลาดนะครับไม่ทำงานเนี่ยเราก็จะพบว่าภาพที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีรถเนี่ยผ่านไปแล้วก็ชนไม้กั้นไปเลยนะครับเพราะว่าพอเราใช้ระบบ ETC แล้วเนี่ยนะครับคือรถทุกคันเนี่ยก็จะมาถึงเนี่ยทุกคันก็จะเข้าใจว่าไม้เนี่ยจะเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะผ่านไปโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทคโนโลยีมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม้กั้นเนี่ยไม่เปิดขึ้นเนี่ยเราก็รถที่พาเนี่ยก็คงจะเบรกไม่ทันนะครับก็จะชนไม้กั้นไปนะครับ渋滞の解消。こうした狙いで ETC は7年前に導入された。年々普及率は上昇し、福岡ではすでに10台に7台が。ตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้เนี่ยก็เป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือเขาแสดงให้ดูว่าในแต่ละปีที่จำนวนที่คนที่ใช้ ETC เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ETC を利用している状況にある。通勤時や早朝深夜の時間帯割引に加え、何より止まることなく高速を出入りできる便利さが受けているという。一方、料金所のノンストップ化は、心ないドライバーの下ではスピード化につながり、大きな事故を引き起こす。今年1月、兵庫県の料金所、バーが開かず乗用車が停止。しかし後続の車が止まりきれず、追突する車が大型トラックになると、車はビリヤードの球のように軽々と前に飛ばされていく。นะครับจากตรงนี้เราจะพบว่าพอรถมาถึงเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีถ้าเกิดเทคโนโลยีมันผิดพลาดเนี่ยนะครับคือถ้าไม้กั้นไม่เปิดเนี่ยก็ชนฝ่าไปเลยนะครับในตอนต้นของคลิปนี้กับอีกเคสนึงก็คือรถมาด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนะครับแล้วสามารถที่จะจอดได้ทันแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับก็คือรถที่มาคันที่มาทีหลังเนี่ยนะครับก็นึกว่าจะไปกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับทุกครั้งที่เคยปฏิบัติมานะครับพอคันหน้าเนี่ยสามารถเบรกทันเนื่องจากไม้มันเกิดไม่เปิดขึ้นมานะครับคันหลังก็ชนท้ายไปนะครับเพราะว่าเบรกไม่ทันมาตา何よりも進入するスピードが問題だ。乗用車が右の縁石にぶつかり、その反動で左側の壁やボックスに激突。バンパーは吹き飛び、サンルーフのガラスも飛び出した。こちらはトラックが右にふらついた後、左の柱に激突。ในเคสนี้ก็คือทำความเร็วมามากเกินไปนะครับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเกินไปนะครับแล้วอย่างที่เราทราบอยู่ก็คือไอช่องผ่านทางเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดการเสียหลักได้นะครับในการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยそのまま柱や装置を破壊しながらようやくストップした。そもそも ETC レーンを通過する際の推奨速度は時速20キロ。これはバーの反応速度ではない。時速20キロっていうのは安全に停止できるためのスピードなので、機械の反応速度ではありません。何かあった時にバーの手前で安全に止まるために時速20キロ以下に落として進入してきていただきたいと。どうすればスピードを抑えられるのか、試みは始まっている。ガタガタというこの音、 ETC レーン前でスピードを落としてもらおうという狙いがあります。今年3月に設置された音が鳴る舗装。
ETC レーンの直前に少しの段差をつけて音を出している。またETC レーンに進入する車線を実際の道路よりも狭く引いている料金所もある。目の錯覚から道路を狭く見せ、ドライバーに減速を促す狙いだ。時速20キロで今ゆっくりと入っています。時速20キロ、このぐらいのスピードです。 ETC 事故を防ぐ秘訣、それはスピードを落とし車間距離を取るという運転の基本に立ち返ることに尽きる。まあドライバーの差がとして、まあ、100歩譲ってなるべくその流れで通過したいというのもまあ分からないでもないんですが、です、ね、結局こういった映像を見るとですね、怖いですよね。もう一度ドライバー自身がタガを締め直すというのが必要になります。はい、ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ยังคงมีปัญหากับการที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบขนส่งนะครับนะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของ ETC นะครับ Electronic Toll Collection นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นแลมมิเตอร์นะครับอันนี้ประเภทที่2นะครับอาจารย์จะเข้าสู่ประเภทที่2ของ ITS นะครับก็คือATIS นะครับ Advanced Traveler Information Systemนะครับ ATIS เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสภาพการจราจรเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยนะครับได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการขับขี่นะครับว่าควรจะไปเส้นทางไหนดีนะครับเพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างของ ATIS อย่างเช่น Broadcast Traveler Information นะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีบอร์ดนะครับมีเหมือนกับเป็นตัวกระดานนะครับบอกความเคลื่อนไหวของพื้นที่ต่างๆในการที่จะเราจะเดินทางไปนะครับอย่างของเมืองไทยก็มีแล้วนะครับก็จะบอกเส้นทางว่าเส้นทางไหนคล่องตัวหรือว่าติดขัดอย่างไรนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็แปลว่าติดขัดมากนะครับถ้าเกิดเป็นสีเหลืองนี่ก็ติดขัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือคล่องตัวนะครับการที่มีฉาดที่จะบอกสถานภาพของเส้นทางการจราจรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะไปเส้นทางไหนดีนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขี่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นของต่างประเทศนะครับก็จะบอกเส้นทางนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารบริการให้กับประชาชนนะครับอันนี้ใช้ร่วมกับระบบ GPS นะครับประเภทถัดไปนะครับ EMS นะครับ Emergency Management System นะครับ EMS เป็นระบบเพื่อช่วยเหลือกู้ภัยอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับก็จะทำให้เราสามารถลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงได้นะครับแล้วก็ช่วยลดเวลาในการเดินทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับตัวอย่างหนึ่งของ EMS ก็คือ Emergency Vehicle Routing นะครับก็เป็นตัวที่จะบอกเส้นทางที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือนะครับได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับถัดไปนะครับประเภทถัดไปคือ APTS นะครับ APTS ก็คือ Advanced Public Transportation System นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ APTS เป็นระบบช่วยยกระดับการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อช่วยให้การขนส่งสาธารณะเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในเรื่องของ Public นะครับในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ APTS ก็จะช่วยเพิ่มความแน่นอนในการเดินทางช่วยลดเวลาในการเดินทางช่วยลดเวลาในการรอคอยการที่จะ
เพิ่มความแน่นอนในการเดินทางให้กับระบบขนส่งมวลชนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากคนที่จะเดินทางในระบบขนส่งมวลชนต้องการเวลาที่แน่นอนต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเดินทางเพราะฉะนั้น APTS จะช่วยเพิ่มความแน่นอนในการเดินทางต่างๆสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้สามารถทราบว่ารถขบวนนี้จะมาตอนไหนเวลาไหนแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเวลาไหนก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องรอคอยรูปนี้เป็นตัวอย่างของต่างประเทศนะครับจะบอกว่ารถเมล์สายอะไรนะครับจะมาถึงภายในกี่นาทีคันถัดไปสายอะไรจะมาถึงภายในกี่นาทีก็สามารถที่จะทำให้ผู้โดยสารที่รอคอยรถโดยสารประจำทางเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเวลาได้ว่าอีกกี่นาทีรถจะมาถึงตอนไหนก็ทำให้ไม่ต้องไปรอคอยว่าต้องไปยืนเฝ้ามองเหมือนกับว่าเราก็ไม่ทราบว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยจะมาช่วงไหนอันนี้จะเป็นหน้าจอบอกในขบวนรถไฟว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วแล้วก็กำลังจะไปที่ไหนในถึงเมื่อไหร่อันถัดไปก็คือ ARTS Advanced Rural Transportation System นะครับอันนี้เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีกับถนนในเขตชนบทโดยเน้นความปลอดภัยแล้วก็เน้นในเรื่องของการแนะนำเส้นทางก็จะเป็นระบบที่ใช้กับถนนที่อยู่นอกเมืองตัวถัดไปที่ผมจะพูดถึงก็คือ AVSS นะครับ Advanced Vehicle Safety System AVSS เนี่ยเป็นระบบที่ช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยอย่างเช่นตัวอย่างของ AVSS เนี่ยนะครับก็คือระบบของเซ็นเซอร์นะครับระบบของเซ็นเซอร์ที่จะเข้ามาช่วยในการทำให้การควบคุมรถของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับรูปนี้เป็นตัวอย่างจับระยะให้ห่างจากรถคันข้างหน้าโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์โดยเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะทำการติดอยู่ด้านหน้าของรถก็จะมีการวัดระยะห่างจากรถข้างหน้าได้อันนี้เป็นส่วนประกอบที่เอาระบบ AVSS เนี่ยนะครับมาช่วยในการพัฒนาระบบขนส่งอันนี้จะเป็นคลิปจาก youtube.com นะครับจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ชมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AVSS เนี่ยนะครับนำมาใช้ว่าช่วยเหลือให้กับผู้ขับขี่เนี่ยได้มีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร
อันนี้โหมดแรกนะครับก็คือเมื่อมีรถแซงเนี่ยจะมีไฟเตือนนะครับว่าให้ระวังมีรถแซงอยู่นะครับอันนี้โหมดที่2คือโหมดป้องกันรถตกขอบถนนตกข้างทางอันนี้โหมดในเรื่องของเตือนระยะห่างจากคันข้างหน้าจะมีเสียงเตือนอันนี้โหมดตอนกลางคืนนะครับบางทีเนี่ยมืดมากเรามองไม่เห็นคนนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับในรถแล้วก็จะมีตัวสัญญาณเตือนว่าระวังคนนะครับก็พอคนจะข้ามถนนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เตือนนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ทราบว่าจะมีคนข้ามถนนอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ Speed Limit ก็คือจำกัดความเร็วในการขับขี่เราไม่สามารถที่จะเร่งเกินความเร็วที่เรากำหนดไว้ได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ AVSS ครับก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอาจารย์มีอีกตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนำเทคโนโลยีมาช่วยเหมือนกันนะครับช่วยในการขับขี่ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับThank you.
ครับคลิปตัวอย่างนี้ที่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเข้าจอดอัตโนมัตินะครับจากที่เปิดผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่ารถเนี่ยสามารถเข้าจอดได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผู้ขับขี่นะครับโดยที่ตัวรถเนี่ยจะทราบว่าถ้าเกิดทางแคบเนี่ยเขาจะพับกระจกข้างโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เมื่อรถเนี่ยนะครับเข้าสู่ที่จอดนะครับเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีไฟขึ้นเตือนนะครับให้เราเนี่ยไปนำออกนะครับคือตัวรถเนี่ยจะสามารถรู้ได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ในขณะที่พอเราจะลงจากรถเนี่ยนะครับถ้าเกิดด้านข้างแคบประตูก็จะเปิดได้แค่นี้แหละครับนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะรู้ถึงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางก็จะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยก็เปิดประตูได้แค่นี้ประตูก็จะไม่กระแทกกับด้านข้างอันนี้คือคลิปตัวอย่างเกี่ยวกับการจอดรถโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือคราวนี้เราไปดูภายในรถบ้างว่าจากคลิปตัวอย่างเนี่ยถ้าเข้าไปดูในรถเนี่ยจะเป็นอย่างไรThe fully automatic garage parking assistant is a vehicle system which enables the vehicle to drive into a garage fully automatically. In order to enable this, we of course have to know where the vehicle is positioned relative to the garage. To this end, there is a camera mounted on the widescreen pointing ahead at the garage. On the back wall of the garage, we attach a so-called lenticular reflector. This lenticular reflector gives us two pieces of information. Firstly, the distance of the vehicle from the back wall.If the camera sees the reflector in small size, this means it's a long way. If the camera sees the reflector in large size, simply means that the vehicle is near the wall. Secondly, you have to have a clear view of the angle at which the camera is pointing at the reflector, since there is a black line moving backwards and forwards. So you have two pieces of information, the size of the reflector and the angle relative to the back wall. Now the position of the vehicle is known, and I can define the trajectories for the vehicle to move completely automatically into the garage.This is essentially the sensor system we have installed in the automatic park assistant. ครับก็เราก็ได้พบแล้วว่าข้างในเนี่ยรถสามารถเข้าจอดโดยที่ไม่ต้องมีผู้ขับขี่อยู่ภายในโดยก็จะสามารถเข้าไปได้โดยตนเองโดยที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่จะเช็คระยะทั้งด้านหน้าด้านข้างในการที่จะเข้าจอดอีกอันนึงเรานำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยหาช่องจอดรถบางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้ขับขี่เราอาจจะมองข้ามไปว่าตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ก็เลยนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเตือนว่ามีช่องว่างอยู่นะครับก็สามารถที่จะบอกกับตัวรถเนี่ยสามารถบอกกับผู้ขับขี่ได้ว่ามีช่องว่างที่จะสามารถเข้าจอดได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ชมว่าเป็นอย่างไรสำหรับคลิปตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับพบได้ว่ามีช่องว่างอยู่สามารถที่จะเข้าจอดได้นะครับเราก็ลงจากรถแล้วก็กดปุ่มให้รถเนี่ยเข้าถอยเข้าจอดเองได้นอกจากจะเข้าจอดโดยอัตโนมัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะออกจากที่จอดรถ
ออกจากช่องจอดรถได้โดยอัตโนมัติด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการขับขี่ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถัดไปนะครับก็คือ CVO Commercial Vehicle Operation CVO เป็นระบบเพื่อช่วยประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย CVO เนี่ยจะเพิ่มความแน่นอนในการขนส่งไปถึงที่หมายปลายทางทันเวลาที่กำหนดก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างอันนึงของ CVO ก็คือ Weight in Motionweight in motion ก็คือเป็นการชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกสินค้าในขณะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เหมือนกับด่านชั่งน้ำหนักในประเทศไทยของเรานะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของ weight in motion เมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะทราบได้ว่ารถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่CVO ก็จะเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเป็นหลักนะครับตัวถัดไปคือ ADMS Active Data Management System นะครับ ADMS เนี่ยเป็นระบบการจัดการระบบการจราจรและก็การขนส่งนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของ ADMS ก็คือการตรวจนับปริมาณการจราจรเพื่อปรับสัญญาณไฟจราจรให้ตรงกับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นหมายความว่าไงก็คือตัว ADMS เนี่ยจะสามารถเช็คปริมาณรถว่าปริมาณรถการจราจรทางขาไหนเนี่ยมีปริมาณที่มากก็จะให้สัญญาณไฟเขียวที่มากด้วยในระยะเวลาที่มากด้วยเพื่อให้สอดคล้องกันถ้าขาไหนเนี่ยที่มีปริมาณการจราจรมาน้อยก็จะได้รับสัญญาณไฟเขียวระยะเวลาสั้นกว่านะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของ ADMSอันนี้เป็นศูนย์ควบคุมการจราจรก็จะติดกล้องอยู่ทุกๆในหลายๆทางแยกแล้วก็จะทำการ manage จัดระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเพื่อให้รถเนี่ย flow ไปอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถที่จะระบายรถไปให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นถัดไปที่ผมจะพูดถึงคือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ ITS นะครับเผื่อนักศึกษาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการขนส่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้ได้ที่เกี่ยวข้องกับ Intelligent Transportation System นะครับก็คือระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยนะครับเว็บไซต์ตัวแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ ITS Wiki Thailand นะครับก็ต้องเข้าไป address ที่ว่า wiki.nextech.or.th/itsนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปในตัวอย่างให้ดูในเว็บไซต์ ITS Wiki Thailand เนี่ยนะครับพอเราเข้ามาตามแอดเดรสที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยนะครับเราลองไปดูในเรื่องของITS for beginner นะครับตรงนี้จะมีลิงก์อยู่นะครับตรงนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่ ITS for beginner เราก็คลิกเข้าไปนะครับพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นบทความให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านเพื่อได้ความรู้ที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ ITS นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือจะเขาจะทำลิงก์ไว้เป็นเว็บไซต์ ITS ของอเมริกา ITS ของญี่ปุ่น ITS ของยุโรปนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปตามลิงก์ที่เขาจัดทำไว้ให้นะครับเพื่อเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดูเป็นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่งที่เกี่ยวข้องนะครับอ
อย่างอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ ITS ของอเมริกานะครับก็คือ www.itsa.org นะครับเข้ามาก็จะมีข้อมูลมีสิ่งต่างๆให้เราศึกษาค้นคว้าได้นะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือเว็บไซต์ของ Nextech นะครับของ Nextech จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเว็บไซต์เกี่ยวกับITS เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราก็นักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปค้นจาก Search Engine แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลมาดูเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่อาจารย์นำมาบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าหากนักศึกษาเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับวิศวกรรมขนส่งนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ที่อาจารย์ธรรมาเจนทราวณิชนะครับโดยอาจารย์ได้ให้อีเมลไว้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือ thamma.j@rmutk.ac.th นะครับหรืออีกอันนึงก็คือ thamma.j@gmail.com ครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องของการขนส่งทางถนนนะครับว่าการส่งทางถนนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรมีประเภทใดๆบ้างนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นตอนหน้านะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการวิศวกรรมขนส่งเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถติดต่อมาสอบถามอาจารย์ได้ทางอีเมลที่อาจารย์ขึ้นไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ในครั้งถัดไปก็จะพบกันในเรื่องของการขนส่งทางถนนนะครับก็ยังไงวันนี้อาจารย์ก็หมดเวลาบรรยายแล้วนะครับก็สวัสดีครับ